คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดงานสัมมนาวิชาการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดีครั้งที่1ณห้องประชุม 910B และ C ชั้น9อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโดยในช่วงเช้ามีพิธีเปิดและมีปาฐกถาพิเศษเรื่องมุมมองผู้บริหารกับนโยบายพิพิธภัณฑ์ขององค์กรโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุวัฒน์เบญจพลพิทักษ์รองคณบดีฝ่ายการศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีประธานคณะกรรมการดำเนินงานหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดีทั้งนี้สำหรับหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดีจากการสืบค้นข้อมูลพบว่าในปี2527คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้มีโครงการจัดทำพิพิธภัณฑ์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบคือสำนักงานคณบดีและหน่วยศึกษาศาสตร์ทั้งนี้เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเรื่องต่างๆของคณะแหล่งทัศนศึกษาค้นคว้าจัดแสดงนิทรรศการของคณะรวมไปถึงเป็นแหล่งรวบรวมเอกสารสำคัญของคณะอีกด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยผมคิดว่าจริงๆทั่วก่อนนะครับในที่ผมได้กล่าวนำไปมีที่มามีที่ไปนะฮะแล้วก็มีจุดกำเนิดนะฮะซึ่งการที่เรารวบรวมสิ่งต่างๆเหล่านี้เข้าด้วยกันนะฮะผมคิดว่าเป็นประวัติที่ดีมากนะที่ผมชี้ถึงพัฒนาการนะผมชี้ถึงวิสัยทัศน์นะขององค์กรนั้นนะในการที่จะ เกิดขึ้นมานะรวมถึงจริงๆจะว่าไปเป็นเกียรตินารมด้วยนะครับว่าองค์กรนั้นเกิดมาทำไมเกิดมาเพราะอะไรแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยเขาได้ทำงานตามที่เขาเกิดมาหรือเปล่านะในส่วนผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญมากนะที่ผู้บริหารเนี่ยควรจะมองนะแล้วก็พิพิธภัณฑ์ก็จะเป็นอันหนึ่งที่จะตอบโจทย์เราได้รวมทั้งเรื่องอื่นที่จะเกิดขึ้นนะครับผมคิดว่าในฐานะที่เป็นผู้บริหารนะขององค์กรเนี่ยนะควรจะเป็นผู้นำเลยนะในการสนับสนุนให้มันเกิดนะครับโดยการจัดงานในครั้งนี้มีการบรรยายพิเศษเรื่องการจัดการมิวเซียมอย่างไรให้น่าเยี่ยมชมในยุคมนุษย์สังคมก้มหน้าโดยอาจารย์ดร.พระทูครูศรีพิทักษ์หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษาสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลและมีการบรรยายเรื่องประวัติศาสตร์และพัฒนาการทางการแพทย์แผนตะวันตกในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์โดยอาจารย์ไกรฤกษ์นานานักประวัติศาสตร์และนักเขียนอิสระรวมถึงมีการเสวนาพิเศษ Talk at Museum เรื่องหลากหลายบทบาทของพิพิธภัณฑ์สรรหามาเล่าวิทยากรโดยอาจารย์กรวรรณงามวรธรรมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังชัยวัฒน์ชัยประเสริฐเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานพิพิธภัณฑ์กรมที่ดินสำนักงานกรุงเทพมหานครและชานรงค์พุ่มบ้านเช่าหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลอีกด้วย